เรื่องพระจันทาเถรีผู้เชื่อฟังคำสอนของอาจารย์พระจันทาเถรีนี้บำเพ็ญบารมีมาในพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนก่อนสร้างสมกุศลอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานมาในภพนั้นๆรวบรวมธรรมเครื่องปรุงแต่งวิโมกมาโดยลำดับมียานแก่กล้าแล้ว ในพุทธุประบาททการนี้ก็ถือปฏิสนธิในเรือนพราหมณ์ผู้ไม่ปรากฏชื่อในหมู่บ้านพราหมณ์ตำบลหนึ่งนับแต่นางบังเกิดครอบครัวนั้นก็เสื่อมโภคะลงเรื่อยมานางรู้เดียงสาตามลำดับมีชีวิตอยู่อย่างลำเค็ญครั้งนั้น เกิดอหิวาตกโรคขึ้นในเรือนหลังหนึ่งด้วยโรคนั้นญาติของนางทั้งหมดก็พากันล้มตายไปเมื่อสิ้นญาตินางก็ไม่อาจมีชีวิตอยู่ในที่อื่นต้องถือกะลาขอทานดำรงชีวิตอยู่ด้วยอาหารคือพิกษาที่นางตระเวนไปทุกครอบครัวแล้วได้มา นางได้ไปยังสถานที่แจกข้าวของพระปตาจาราเถรีภิกษุณีทั้งหลายเห็นนางต้องทุกข์ถูกทุกข์กครอบงำก็เกิดกรุณาให้นางเอิบอิ่มด้วยอาจาระที่น่าจับใจด้วยอาหารที่มีอยู่ในที่นั้น นางเลื่อมใสในอาจาระและศีลของภิกษุณีเหล่านั้นเข้าไปหาพระเถรีไหว้แล้วนั่งหน้าที่สมควรส่วนหนึ่งพระเถรีก็แสดงธรรมแก่นางนางฟังธรรมนั้นแล้วก็ยิ่งเลื่อมใสในคำสอนและเกิดความสังเวชใจในสังสารวัฏจึงบวชครั้นบวชแล้ว ก็อยู่ในโอวาทของพระเถรีเริ่มตั้งวิปัสนาประกอบภาวนาเนืองเนืองเพราะเป็นผู้บำเพ็ญบารมีไว้และเพราะยานแก่กล้าไม่นานนักก็บรรลุพระอาราหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาสี่ได้พิจารณาการปฏิบัติของตนจึงได้กล่าวคาถาเหล่านี้เป็นอุทานว่า จันทาเถรีคาถาสุภาษิตแสดงผลการเชื่อฟังคำสอนเมื่อก่อนเราเป็นคนเข็นใจเป็นหญิงไม้ไม่มีปุตดปราศจากญาและมิตรไม่ได้ประสบความบริบูรณ์ด้วยอาหารและผ้านุ่มหม่มเราถือภาชนะดินและไม้เทา้า เที่ยวไปขอทานตามสกุลน้อยใหญ่ถูกความหนาวร้อนเปียดเดียนอยู่ตลอดเจดปีต่อมาภายหลังเราได้พบพร,ระปตตาจาราภิกษุณีผู้ได้ข้าวและน้ำเป็นปกติจึงเข้าไปหาท่านแล้วขอบรรพชาอยู่ในสำนักท่านท่านให้เราบวชด,ด้วยความอนุเคราะห์ ต่อมาท่านกล่าวสอนเราแนะนำเราให้ประกอบในปฏิปทาอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเราฟังคำของท่านแล้วได้ทำตามท่านสอนโอวาทของท่านไม่เป็นโมคะเพราะเราได้บรรลุวิชาสามเป็นผู้ไม่มีอาสวะจบ จันทาเทรีคาถาเรื่องพระจันทาเทรีจบ